Choice ในวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้านดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทองหล่อซอย5นั่นเองค่ะซึ่งร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะคะขอบอกเลยค่ะว่าร้านนี้น่านั่งมากๆเลยชื่อร้านเขาก็มีอยู่ว่าชื่อร้านว่าบางกอกบิทเทิลเดอะบาร์แอนด์เดอะรีสอร์ทค่ะสงสัยแล้วสิคะว่าแต่ละประเทศนี่คืออะไรแต่ว่ามีเบียร์อยู่ด้วยยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยมาข้างในยิ่งขอบอกเลยค่ะว่าน่าสนใจมากๆค่ะเขาแบ่งออกเป็น2โซนแล้วก็มีแบบเป็นโซนบาร์ของเบียร์ด้วยอยากรู้แล้วสิคะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านนี่เป็นยังไงและที่มาที่ไปเป็นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนยพาไปพบกับผู้สนของร้านกันก่อนดีกว่าค่ะมาเลยก็นั่งอยู่กับหุ้นส่วนร้านบางกอกบิทเทิลเดอะบาร์แอนด์เดอะรีสอร์ทที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยให้พี่แนมตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะชื่อวันวิสาใช่ไหมคะนะคะชื่อเปิ้ลค่ะเป็นหุ้นส่วนร้านของร้านบางกอกบิทเทิลค่ะจริงๆแล้วนี่คือชื่อบางกอกบิทเทิลเนี่ยคือจริงๆร้านเราเนี่ยอยากจะเป็นให้เป็นร้านของเป็นร้านที่นั่งเล่นก็คือมีเครื่องดื่มเป็นเบียร์เราคือเหมือนนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวรสชาติของเบียร์ก็คือจะขมใช่ไหมคะก็เลยใช้คำว่าบิทเตอร์บวกกับที่ร้านเราอยู่ที่กรุงเทพก็เลยรวมกันเป็นบางกอกบิทเตอร์ไวน์ที่เรามีนี่ก็คือจะมีทั้งโอเวอร์แล้วก็นิวเวอร์เบียร์เนี่ยก็จะมีจากทั่วโลกเลยประมาณมากกว่า50กว่าชนิดถ้าเกิดใครชอบทานเบียร์ใครอยากลองทานเบียร์หลายๆแบบก็คือมาได้ที่นี่เลยอาหารของร้านนี่คือจะเป็น international food นะคะมีทั้งอาหารเวสเทิร์นแล้วก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็เอเชียนดีไลท์เมนูขอให้พี่ก็เริ่มแนะนำทีละเมนูเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะงั้นก็เริ่มเมนูแรกเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดทูน่าร็อกเก็ตเมนูต่อไปก็จะเป็นซุปนะคะจะเป็นซีฟู้ดซุปค่ะงั้นมาต่อที่เมนูที่3ดีกว่าค่ะอันนี้เนยไม่เคยเห็นนะคะค่ะอันนี้จริงๆเราเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือตัวนี้จะเรียกบางกอกบิทเทิลเซนเชียลพิซซ่านะคะคือที่น้องเนยเห็นว่ามันเป็นสีดำเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันเป็นหมึกของปลาหมึกสีดำเมนูสุดท้ายนี่จะเป็นบาร์บีคิวพอกรีมอบกับซอสพิเศษที่เราทำเองมันจะพิเศษตรงที่ว่าย่างมันจนเนื้อมันสามารถที่จะร่อนออกมาจากกระดูกได้เลยโอเคค่ะงั้นเลยขอลองชิมทีละเมนูเลยดีกว่าได้เราไม่ต้องเป็นแบบผู้หญิงทานสลัดใช่ไหมสลัดนี่ค่ะเพิ่งเคยรู้สึกว่ารสชาติทูน่าจริงๆอ่ะมันก็คือเป็นเนื้อปลาที่นุ่มที่เราเข้าไปคำแรกคือมันเป็นความกลมกล่อมแล้วคือน้ำซุปเป็นน้ำซุปแบบไม่ใช่ซุปข้นเหมือนซุปใสใสและดื่มง่ายตัวหน้าของบางกอกบิทเทิลพิซซ่าเนี่ยนะคะก็จะมีแฮมมีปาล์มาแฮมแป้งนุ่มมากขนาดบางขนาดเนี้ยคือได้ความนุ่มของเนื้อแป้งแล้วก็กลิ่นนิดของแบบหมึกของปลาหมึกรู้สึกว่าขนาดในทางขอบมันจะไม่ค่อยโดนเนื้อเท่าไหร่แต่ขอบมันไม่เหนียวเรียกว่าอะไรอ่ะมีความกรอบอยู่นิดนึงอะค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนนี้อยากให้พี่เปิ้ลฝากร้านนิดนึงดีกว่าค่ะว่าร้านบางกอกบิทเทิลเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะเดินทางไปร้านบางกอกบิทเทิลนะคะก็อยู่ทองหล่อซอย5นะคะก็คือสามารถเดินทางได้โดยทาง BTS หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวก็ร้านก็จะเปิดทุกวันอังคารวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์โปรโมชั่นต่างๆสามารถติดตามได้ช่องทางไหนได้บ้างก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook เลยนะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะบางกอกบิทเตอร์ค่ะก็จะขึ้นเลยบางกอกบิทเตอร์เดอะบาร์แอนด์เดอะรีสอร์ทใครที่ชอบสไตล์แบบออกแนวจะเป็นแบบยุโรปนิดๆหรือว่าจะแบบนั่งสบายๆชิลๆอย่างเงี้ยค่ะในแนะนำเลยค่ะให้มาที่นี่เพราะว่าอย่างที่พี่เปิ้ลบอกแล้วว่ามีเบียร์มากกว่า50ชนิดอ่ะมันเยอะมากเลยนะคะเราวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในกับพี่เปิ้ลก็ขอตัวดินเนอร์กัน2คนแล้วกันค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ